คิวรินรินผูดผีม้วนคำพีคิวรินรินเป็นวิญญาณถึงความรู้ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาจากคำพีโบราณที่ถูกเจ้าของถือเอาไว้อย่างไม่ใหญ่ดีไม่ทำการเปิดอ่านมันเลยจนกระทั่งมันถูกฝุ่นจับเครือครังเต็มไปหมดหลังจากที่มันได้กลายมาเป็นผูดผีแล้วก็จะมีจงงอยปากที่เหมือนกับนกและแขนยาวที่ยืดได้หดได้ เคียวรินดินมันจะตกแต่งร่างกายของตัวเองด้วยหนังสือและม้วนหนังสืออันหรูหราราวกับกำลังสวมชุดกิโมโนกไมปานและมันจะนำเอาม้วนหนังสือที่มีผู้มาเสียบประดับไว้ที่ขากหมูด้วยเคียวรินดินจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของที่ปล่อยมันทิ้งเอาไว้โดยไม่สนใจเปิดอ่านทำการศึกษาอย่างจริงจังนั่นแหละโดยที่พวกมันเนี่ยก็จะใช้แขนที่สามารถยืดหดได้นั้น ทำร้ายเจ้าของแต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าพวกมันได้เล่นงานเจ้าของจนถึงตายแต่ยังได้หอกนะครับแต่นี่ก็คือเรื่องราวตำนานของเคียวรินรินผูดผีม้วนคำภีโบราณแห่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแหละครับผม